วัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์กับชาแนลตำหนักดวงนะคะดูดวงประจำสัปดาห์กันค่ะระหว่างวันที่26มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวกุมค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะไพ่ใบแรกของชาวกุมนะคะจับมาได้10ถ้วยนะเราก็จะเห็นว่าไพ่หน้าไพ่10ถ้วยนี่คือความสุขนะความสุขที่เขาเรียกว่าความสุขที่มันไม่ต้องใช้เงินทองมากนะเป็นตัวแปรนะคะมันจะไม่เหมือน10เหรียญนะคะ10เหรียญนี่คือมั่งคั่งเต็มที่ละนะมีธุรกิจส่วนตัวบ้านมีกงสีอะไรแบบนั้นนะคะแต่10ถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าการอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะเป็นความอบอุ่นข้างในจิตใจใครก็ตามที่10ถ้วยขึ้นเป็นไพ่ตัวตนของตัวเองเนี่ยเป็นไพ่ใบแรกของตัวเองเนี่ยก็หมายความว่าเป็นความมีความสุขอบอุ่นข้างในใจนะแล้วส่วนมากเนี่ยไพ่10ถ้วยเนี่ยเขาเต็มอยู่ในตัวเองอยู่แล้วก็จึงมักจะเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีดูอบอุ่นอ่อนโยนน่ารักนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในไพ่ก็น่าจะเป็นคนมีบารมีมีเมตตามีบารมีพอสมควรนะแล้วก็คือเป็นช่วงที่คิดดีทำดีนะคะแล้วก็โชคลาภสิ่งดีๆต่างๆก็กำลังวิ่งเข้ามากระทบตัวเองนะมี Wheel of Fortune ขึ้นอยู่อีกใบหนึ่งด้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสุขสงบนะคะเพราะมีเรื่องที่น่ายินดีมีเรื่องที่น่าดีใจให้ด้านหลัง10ถ้วยเนี่ยก็จะมี1ไม้เท้าอยู่1ไม้เท้าก็คืองานใหม่นะคะการหยิบจับเรื่องใหม่ๆนะคะธุระใหม่งานใหม่ๆได้รับมอบหมายงานชิ้นใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะหรือบางคนก็อยู่ในที่ทำงานใหม่แล้วไปพบสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีความสดใสพอที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะบางคนก็เริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่กำลังแบบแต่งงานนะคะผ่านการแต่งงานไปสักพักอะไรแบบนี้หรือมีแพลนนะคะที่จะต้องจัดการธุระเกี่ยวกับเรื่องการสร้างครอบครัวการแต่งงานนะคะพักนี้เนี่ยจึงอบอุ่นอบอวลไปด้วยหมู่ญาติสนิทมิตรสหายนะคะคนที่คุณรักนั่นเองกัลยาณมิตรจะมีไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะรอบสัปดาห์นี้ทีนี้เรื่องการงานจะเป็นยังไงนะคะก็การงานนี่เขาก็ดูไพ่ไม้เท้าเนาะไพ่ไม้เท้าขึ้นเป็น1ไม้เท้าขึ้นมาด้านหลังนะคะที่เมื่อกี้นี้บอกว่าบางคนก็ได้งานใหม่บางคนก็ได้แค่โปรเจกต์ใหม่นะคะหยิบจับโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็กำลังที่จะขับเคลื่อนนะคะงานใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนไปอย่างมีความหวังด้วยเพราะว่าด้านบนมี8เหรียญนะคะ8เหรียญก็คือฝีมือในการทำงานที่มีฝีมือทำมาสักพักแล้วมีประสบการณ์มาแล้วนะคะไม่ใช่แค่ว่าอยู่ๆค่อยมาจับมาทำต่อให้ถ้าภาพแบบนี้ออกมาเนี่ยต่อให้เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาบอกว่าเพิ่งจบมาใหม่ๆนะคะก็แสดงว่ามีความเชี่ยวชาญความชำนาญในงานที่จะเข้าไปหยิบจับทำแล้วจะทำมันได้ดีด้วยนะคะจะต่อยอดไปได้ดีเรื่อยๆวันนี้เองเนี่ยยังเห็นว่าไพ่เจ้านายเนี่ยยังค่อนข้างจุกจิกทิฏฐิเยอะเอาแต่ใจนะแต่ก็ทำอะไรกับจิตใจคุณไม่ได้มากหรอกคุณก็สามารถทำงานนี้ต่อไปได้นะคะด้วยการมองโลกในแง่ดีด้วยการมีแรงเรี่ยวแรงกำลังใจแบบนี้ดีนะเรียกว่าเจ้านายจะหัวเสียจะเหวี่ยงวีนอะไรยังไงเนี่ยเราก็ยังมีแรงที่จะขับเคลื่อนไปแต่พอมาดูดีๆเพราะอะไรมี The Lover ขึ้นในปลายทาง The Lover ส่วนใหญ่แล้วเขาจะซุ่มทำงานอดิเรกกันดังนั้นเนี่ยใครมีงานประจำอยู่แล้วไอ้งานใหม่ที่อ้นพูดเนี่ยโปรเจกต์ใหม่ที่อ้นพูดอาจจะหมายถึงงานอดิเรกที่ตัวเองเนี่ยหยิบจับทำขึ้นมานะคะแล้วมีความหวังมีความเป็นไปได้สูงค่ะยิ่งเป็นงานในเรื่องของจินตนาการยิ่งดีนะคะงานออกแบบแบบนี้ดีนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นของสวยของงามงานอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นในเรื่องของปัจจัย4ถ้าเป็นอาหารก็ต้องไม่ใช่อาหารหลักก็ต้องเป็นขนมเป็นขนมหน้าตาสวยงามเป็นขนมที่นำความรื่นเริงบันเทิงใจอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละถ้าดูในเรื่องของการงานตอนนี้กำลังมีความสุขกับงานอดิเรกหรืออย่างน้อยๆก็มีความสุขอยู่กับ
ความฝันของตัวเองที่จะเป็นเจ้าของกิจการแล้วมันก็เริ่มเห็นวี่แววว่าเออเป็นไปได้นะพอที่จะเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้หนึ่งดาบขึ้นมาในตำแหน่งของอุปสรรคปัญหานะทุกๆดวงชะตาทุกๆราศีก็จะมีตำแหน่งที่บอกว่าเป็นอุปสรรคปัญหาก็คือไพ่ใบที่7นั่นเองวันนี้ได้หนึ่งดาบมาหนึ่งดาบมันก็มาคู่กับหนึ่งไม้เท้านะคะงานมันก็ต้องมีปัญหาเสมอแต่เป็นปัญหาที่แก้ได้เป็นปัญหาที่ฝ่าฟันได้ใช้ปัญญาอีกนิดนึงมันก็ทะลุเห็นไหมดาบที่มันเสียบทะลุมงกุฎขึ้นไปนะคะหมายถึงว่าขยันเติมไฟให้ชีวิตของเราอีกนิดนึงก็สามารถที่จะลุล่วงฟันฝ่าอุปสรรคได้ทั้งหมดอย่างดีละถ้าวันนี้นะเป็นเพศหญิงเจ้าชะตานะคะเป็นเจ้าชะตาราศีกุมเป็นเพศหญิงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะแล้วก็เก่งด้วยไม่ค่อยง้อใครนะยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองจะถึงเวลาสักทีที่การเงินการทองนะคะการงานจะฟื้นจะลืมตาอ้าปากได้ด้วยเรี่ยวแรงพละกำลังของตัวเองนะคะวันนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นเพศชายนะคะสเตรนท์เนี่ยมันขึ้นมาเป็นตัวช่วยของปัญหานะก็จะต้องทำงานร่วมกันกับแฟนนะคะจะต้องให้แฟนเนี่ยออกหน้านะหรือจัดการธุระในเรื่องของเงินทองด้วยกิจการนั้นนะอย่างที่บอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของสวยของงามงานอดิเรกความบันเทิงเรืองใจอาจจะต้องยกให้แฟนไปเป็นธุระจัดการนะคะและก็รอบสัปดาห์นี้ถ้าหากคุณจะวิ่งหาที่ปรึกษาคนอุปถัมภ์สักคนหนึ่งนะคะควรจะเป็นเพศหญิงนะคะควรที่จะเป็นเพศหญิงที่โสดหรือเป็นเพศหญิงที่มีลุคของความเป็นแบบ working woman น่ะแบบทำงานลุยเองฉายเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเป็นสเตรนท์เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทแล้วก็เก่งมีความเป็นผู้นำสูงนะคะแล้วก็งานแมนๆลุยๆเธอก็ทำได้ด้วยนะคะก็เป็นผู้หญิงประเภทนี้แหละที่จะเข้ามาดูแลจัดการธุรกิจของคุณได้อย่างดีนะคะวันนี้เนี่ยมีเงินทุนเป็นกอบเป็นกำนะมากพอที่จะขยายธุรกิจเล็กๆส่วนตัวของตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยไพ่มันก็ไม่ได้บอกปริมาณเงินของแต่ละคนนะก็ต้องไปประเมินเอาว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันเหมาะที่จะทำแค่ไหนอย่างไรนะคะก็ว่าทำได้แล้วก็ถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ไม่มีช่วงอื่นแล้วล่ะถ้าเป็นช่วงเวลาเนี้ยยิ่งทำยิ่งได้เงินได้ทองเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณบ่มมานานน่ะมันจะได้โชว์ฝีมือแล้วก็ Wheel of Fortune บอกว่าสวรรค์จะตอบแทนกลับมานะให้เป็นเงินเป็นทองเป็นงานอดิเรกเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลรอบๆข้างนะคะดีทีเดียวค่ะชาวราศีกุมฟ้าเปิดเจิดจรัสนะคะWheel of Fortune ยังหมายถึงเรื่องของการขับเคลื่อนชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามซึ่งส่วนใหญ่นะก็จะหมุนไปในทางที่ดีชีวิตจะเปลี่ยนจะพลิกผันไปในทางที่ดีนะคะเรื่องเงินทองก็ด้วยนะคะดีในที่นี้นะถ้าถามว่าแล้วเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอจะได้ไหมคือถ้าตามดวงดาวแล้วอะราศีกุมเนี่ยมีโอกาสเหมาะที่สุดอะที่จะเสี่ยงเอาไว้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี้ยจากประสบการณ์ที่ดูดวงมาเนี่ยการันตีได้เลยนะว่าหน้าไพ่แบบนี้ด้วยเซตแบบนี้ด้วยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยมันแค่สนุกนะคะมันเป็นเรื่องสนุกมันเรื่องความบันเทิงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มรู้สึกว่าเสียดายเงินไม่บันเทิงแล้วเริ่มรู้สึกไม่สนุกแล้วหยุดนะคะหยุดแล้วก็คนจะมีโชคนะคนที่กำลังดวงจะดีซึ่งก็คือคุณน่ะคือคุณที่ฟังอยู่ในวันนี้นะคะดวงกำลังจะดีจะหมุนขับเคลื่อนไปในทางที่ดีดังนั้นไม่ต้องเล่นหวยมันก็มีโชคยังไงก็เป็นเรื่องของโชคชะตาที่เรื่องดีๆข่าวดีๆสิ่งดีๆวิ่งเข้าใส่อยู่แล้ววันนี้ถ้าหากว่าใครที่ฟังอยู่บอกว่าเอ้ยบอกว่าจะมีงานอดิเรกมีเริ่มต้นอะไรบางอย่างได้แต่วันนี้ยังฟุ้งอยู่เลยยังเป็น7ถ้วยกระจัดกระจายอยู่เลยเจ้าโปรเจกต์แบบมีวิมานในอากาศเต็มไปหมดนะคะหยิบจับอะไรสักอันนึงที่คิดว่าเรามีฝีมือพอเราเชี่ยวชาญพอแล้วท่านสำรวจตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแย่มากเลยไม่มีฝีมืออะไรเลยสักอย่างนึงนะคะไปเรียนรู้ได้แล้วไปพัฒนาตัวเองได้แล้วเพราะว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะของการทำเงินทำทองทำงานให้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่าหวังว่าชีวิตมันจะพลิกด้วยหวยนะเป็นมันเป็น
ความหวังของผู้แพ้ของคนที่อับจนสิ้นหนทางความรักบ้างนะคะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเมื่อกี้บอกว่าเกริ่นเอาไว้แล้วตอนต้นบอกว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัวความอบอุ่นภายในจิตใจความสุขของคุณวันนี้ไม่ต้องอาศัยเงินทองมากนักแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ขาดแคลนนะเพราะสิบถ้วยขึ้นเนี่ยก็มีความอบอุ่นกับผู้คนเราเริ่มสนใจไปในความสัมพันธ์ของผู้คนมากกว่าในเรื่องของเงินทองและมีเรื่องของการให้อภัยเมตตาสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีรวมถึงใครที่คิดว่าคนที่คบคุยกันอยู่เนี่ยอยากจะพัฒนาสานต่อความสัมพันธ์กันก็น่าจะเข้าข่ายของความเป็นคู่แท้นะคะซะลงหลักปักฐานกันได้นะคะวางคุยกันไปยาวๆเรื่อยๆได้นะคะถ้าเข้ามาในช่วงนี้นะแล้วก็คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็ขยับขยายครอบครัวไปอีกอาจจะมีลูกอีกสักคนนึงนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีลูกอาจจะมีงานอดิเรกเพิ่มขึ้นสำรองเอาไว้สำหรับครอบครัวแล้วก็ให้คู่รักเป็นคนทำนั่นแหละที่เมื่อกี้นี้บอกนะคะอาจจะวางเอาไว้ให้คนรักมาช่วยนะคะร่วมกันทำการทำงานนะส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวกันไปนะคะระวังเรื่องหนึ่งเรื่องปากเสียงกับผู้ใหญ่นะคะความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือความคิดที่ไม่ลงรอยระหว่างโลกใหม่กับโลกใบเก่าของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเวลาจะพูดอะไรก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะถนอมน้ำใจสักนิดนึงนะคะอย่าเอาความมั่นใจของตัวเองเนี่ยไปทำร้ายจิตใจใครนะคะเท่านั้นที่เตือนเอาไว้นะนอกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรรับมือได้หมดนะคะเอาล่ะชื่นชอบถูกใจยังไงเนี่ยฝากกด Subscribe ไว้นะคะที่ Channel ตำหนักดวงค่ะแล้วก็เพจนะคะที่ชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีข่าวสารมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยู่นะคะเสมอๆต่อมานะคะก็มี ID Line ค่ะเอาไว้สำหรับดูดวงส่วนตัวนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรแล้วก็มาเปิดไพ่ดูดวงกันส่วนตัวนะคะมาที่ ID Line Emmy Beauty ค่ะแอดเอาไว้เลยค่ะมีค่าครูก็เล็กน้อยนะคะสอบถามค่าครูกันได้ที่นั่นด้วย EMMYBEAUTY นะคะแอดกันเอาไว้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ